สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักพบกันวันนี้นะครับมีเรื่องจะมาพูดมาคุยกับท่านผู้ชมนะครับเป็นการแสดงความคิดเห็นนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าแสดงความคิดเห็นไปแล้วไม่ใช่ว่าความคิดเห็นตรงนี้จะถูกเป็นมุมมองนะครับเป็นเหลี่ยมมองนะครับพูดง่ายๆก็คืออาจจะเป็นว่ามองต่างมุมก็ได้ท่านผู้ชมไม่ต้องมาคิดว่าความคิดของผมผิดหรือว่าความคิดของผมถูกผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะมันเป็นมุมมองนะครับมันเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ควรจะได้รับรู้บ้างนะครับเรื่องวันนี้พูดถึงเรื่องทองคำนะคนไทยเนี่ย 99.99% ดูทองไม่เป็นนะครับไปซื้อทองที่ร้านทองนะครับเราดูไม่เป็นดูไม่รู้เรื่องหรอกนะครับร้านทองหยิบทองให้เรานะครับ1บาทเราก็จ่ายเงินไป40,000กว่าด้วยเขาบอกแท้เราก็แท้นะดูไม่เป็นนะครับดูไม่เป็นไม่มีใครดูเป็นหรอกนะ100คนเนี่ยผมว่าดูไม่เป็นเกือบ 100% เลย100คนเนี่ยไม่มีใครดูเป็นนะอาจจะมีบ้างงูงูปลาปลาแบบผิดๆถูกๆอ่ะถ้าแน่จริงก็คือเอาทอง20-30เส้นมาเรียงกันให้เลือกต้องจับถูกทุกครั้งอย่างนั้นเรียกว่าดูเป็นเหมือนเท่าแก่ร้านทองหรือว่าเหมือนเท่าแก่โรงรับจำนำอย่างนั้นนะครับเขาดูเป็นนะครับเพราะสะสมประสบการณ์มานานนะครับคนไทยทั่วไปผมก็ไม่ได้ว่าเฉพาะคนไทยหรอกผมว่าคนทั่วโลกนั่นแหละดูทองไม่เป็นหรอกซื้อก็คือซื้อร้านที่เชื่อใจได้เขาบอกว่าจริงก็คือจริงเขาบอกว่าแท้ก็คือแท้นะมันจะมีช่องว่างเยอะนะท่านผู้ชมสมมติว่าท่านผู้ชมไปซื้อทองเนี่ยจ่ายเงินไปก้อนหนึ่งเราไม่ได้ไปขายทันทีหรอกเราต้องมาเก็บไว้นะครับมาเก็บไว้อาจจะเป็นปี2ปี3ปีถ้าไม่เดือดร้อนสุดๆจริงๆเราก็ไม่ไปขายเราไม่ไปจำนะครับผ่านไป 2-3 ปีถ้าเราสมมุติว่ามันเป็นทองปลอมอ่ะเราจะมีอะไรการันตีว่าเราจะได้คืนแล้วคือถ้าเราจะไปคืนไปบอกว่าเราซื้อจากร้านนี้มันก็ผมว่ามันน่าจะสายแล้วนะครับผมว่ามันสายแล้วล่ะถ้า2ปี3ปีคือธรรมชาติที่คนซื้อทองเนี่ยซื้อเพื่อเก็บนะครับซื้อเพื่อเก็บสะสมทรัพย์นะครับคือ2-3ปีผมว่าก็ไม่ขายอ่ะถ้ามันเดือดร้อนจริงๆอ่ะท่านผู้ชมนึกดูนะคิดดูดีๆนะสมมติซื้อมา40,000-43,000 42,000-43,000ซื้อมาแล้วก็เก็บไว้ปีหนึ่งหรือ2ปีหรือ3ปีเผื่อเราเอาไปขายทางร้านบอกทองปลอมโอ้โหเนี่ยคือเราดูไม่รู้เรื่องหรอกว่ามันเป็นทองจริงใช่ไหมท่านผู้ชมท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วคิดว่าตัวเองดูทองเป็นอ่ะคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะผมว่า100คนก็ไม่มีใครดูเป็นอ่ะอาจจะแบบดูเป็นบ้างแบบงูปลาปลานะฮะมองสีมันนะเขาบอกว่ามองสีมันสีมันจะสุกวาวนวลก็คือคุณก็ไม่ 100% หรอกคุณก็อาจจะไม่ 100% หมายถึงว่าถ้ามีการทดสอบจริงๆเนี่ยเอาทองแท้ลายเดียวกันมาสัก30เส้นเนี่ยคุณสามารถหยิบออกมาได้ไหมว่ามันคือทองแท้แต่ถ้าเป็นร้านทองหรือว่าเท่าแก่โรงรับจำนำเขาก็สามารถหยิบออกมาไ
อันนี้พูดกันคุยกันเฉยๆนะครับคุยกันผมว่าข้อนี้ทำไมคนไทยเรามันไม่ค่อยคิดอ่ะผมว่ามันเหมือนว่ามันจะเสี่ยงอยู่นะนะครับอันนี้เป็นความคิดผมนะไม่ใช่ว่าความคิดผมถูกหรอกแต่ว่าผมเอาแง่มุมอีกแง่มุมนึงมาพูดมาคุยนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับฟังบ้างทองเดี๋ยวนี้นะครับบางคนก็บอกว่าเฮ้ยน้ำหนักรูปร่างเท่ากันเนี่ยรูปร่างเท่ากันเนี่ยถ้าเป็นวัสดุอย่างอื่นเนี่ยน้ำหนักมันจะไม่เหมือนทองเดี๋ยวนี้ก็ทำได้นะรูปร่างเท่ากันเนี่ยทองมันจะมีน้ำหนักที่พวงๆนวงๆกว่านะนี่ก็ความคิดเห็นหลายๆคนเขาบอกนะผมว่าก็ไม่เสมอไปหรอกนะครับมันจะต้องเป็นมืออาชีพอะที่จะฟันธงได้นะครับเพราะบางทีเดี๋ยวนี้เขาอาจจะทำเขาอาจจะเอาตะกั่วซึ่งมันมีน้ำหนักใกล้เคียงกับทองตะกั่วใส่ไว้ข้างในแล้วก็เอาทองเคลือบไว้ข้างนอกเนี่ยซึ่งมันน้ำหนักที่ใกล้เคียงกันคนทั่วไปก็ไม่เซียนจริงๆก็ไม่น่าจะดูได้ไม่น่าจะดูได้ผมก็เลยมองว่ามุมมองผมนะ เดี๋ยวท่านผู้ชมจะคอมเมนต์ดราม่ามาผมบอกแล้วนะว่าความคิดของผมไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องนะครับแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าความคิดของผมผิดเป็นมุมมองเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับก็เห็นไหมล่ะครับไอ้ที่เขาเป็นข่าวอยู่แม่ตงแม่ตักพ่อบุงพ่อเบียอะไรนะครับบางคนก็ซื้อมาตั้งหลายปีแล้วพอมารู้ว่าเป็นไม่แท้หรือว่าผสมไม่ 100% อะไรอย่างนี้ก็มันก็สายนะก็เสียเงินไปเยอะแยะน่าเสียดายนะครับน่าเสียดายมากเลยท่านผู้ชมใช้หลักการคิดอย่างนี้ก็ได้นะครับมันมีคนคนหนึ่งเขาเคยพูดไว้นะครับว่าซื้อทองแท้นอนไม่หลับซื้อทองปลอมดีกว่าหลับสบายใจเขาบอกนะเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะก็เพราะว่าเวลาเราซื้อทองแท้เนี่ยเราจะมานอนคิดนะวิมันใช่ทองแท้หรือเปล่าวะกลัวเป็นทองปลอมจังเลยร้านมันจะเชื่อใจได้หรือเปล่าเนาะมันจะเอาทองปลอมมาขายเราหรือเปล่าวะเนี่ยความคิดตรงนี้ผมคิดว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านที่เคยซื้อทองต้องมีความคิดแบบนี้นะต้องมีความคิดแบบนี้แน่นอนต่างจากคนซื้อทองปลอมท่านผู้ชมนะครับคนซื้อทองปลอมหมายถึงว่าเหมือนว่าเขาอยากจะใส่ให้มันดูสวยงามมันเป็นเครื่องประดับชนิดนึงนะไม่ 100% ก็สามารถประดับได้มันก็ดูสวยนะเดี๋ยวนี้ทุบออกมาอย่างสวยเลยนะครับดูคือดูเผินๆน่ะไม่รู้หรอกคนทั่วไปก็ดูไม่รู้นะครับยกเว้นมืออาชีพซื้อทองปลอมสบายใจนะเส้นละ300เส้นละ200เส้นละ400 500แล้วแต่ขนาดแล้วแต่ความยาวแล้วแต่น้ำหนักเหมือนกันซื้อทองปลอมนี่สบายใจตกตอนกลางคืนมาไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะครับว่ามันจะเป็นทองแท้นะไม่ต้องไปนอนคิดเฮ้ยทองที่เราซื้อมาเนี่ยเราซื้อมาทองปลอมแน่นอนมันจะกลายเป็นทองแท้หรือเปล่าแม่งกวนเป็นทองแท้ยังเลยมันไม่เหมือนมันตรงข้ามกับคนซื้อทองแท้นะคนซื้อทองแท้โอ้โหกูจะได้ทองปลอมหรือเปล่าวะเนี่ยกูจะได้ทองปลอมเขาจะเอาทองปลอมให้กูหรือเปล่าเนี่ยทองกูมันใช่ทองแท้หรือเปล่ากลัวจริงๆเลยทั้งที่ตัวเองซื้อทองแท้นะแต่กลัวมันเป็นทองปลอมนะแต่ไอคนที่ซื้อทองปลอมเนี่ยสบายใจนะ
ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นทองแท้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวสนุกๆมาพูดมาคุยกันแถมท้ายอีกนิดหน่อยทองเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งที่มันมีราคาพุ่งสูงขึ้นไปเป็นส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับหลักการก็คือทั่วโลกเขาถือทองเพราะทองมันมั่นคงกว่าเงินสกุลต่างๆใช่ไหมนี่คือหลักการแต่อีกส่วนหนึ่งนะครับมุมมองหนึ่งนะครับช่องทางหนึ่งคือว่าคนที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยพวกแรงงานต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นคนเมียนมาคนลาวคนเขมรคนเวียดนามนะครับคนกะเหรี่ยงคนอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นคนกลุ่มต่างชาติที่เข้ามาใช้แรงงานในไทยเนี่ยเขาถือทองเยอะมากเลยนะครับถือมากชนิดที่ว่าคือท่านผู้ชมก็นึกดูอ่ะขั้นต่ำคนละ1บาทอันนี้ขั้นต่ำนะพวกนี้พวกพี่น้องผู้ใช้แรงงานผู้เข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยหลายล้านคนนะหลายล้านคนก็คือหลายล้านบาทนะสมมติว่ามี5ล้านคนก็มี5ล้านเส้นน่ะเส้นละบาทอันนี้คิดทิ้งๆนะบางคนอาจจะมีมากกว่านั้นนะครับเขาก็ถือครองไว้เพราะว่าการฝากเงินมันก็ไม่สะดวกเวลาเขากลับบ้านเนี่ยนะครับถ้าพกเงินไปทีละแสนอย่างเงี้ยมันเสียภาษีนะและเสี่ยงที่จะหายด้วยอย่างสมมุตินะครับสมมุติเขาจะกลับบ้านเกิดนะผ่านด่านผ่านตม.อย่างเงี้ยเกิดมีเงินอยู่แสนหนึ่งเงินสดกฎหมายเขาก็จะระบุไว้ว่าถ้ามีเงินเข้าประเทศแล้วต้องหักเก็บภาษีหรือว่าถ้าไปแลกเปลี่ยนก็ต้องเสียค่าแลกเปลี่ยนหรือถ้าเก็บเสียค่าแลกเปลี่ยนแล้วพกเอาเงินเข้าไปแล้วนี่ต้องเสียภาษีอีกอันนี้ก็เป็นหลักการที่ผมพอจะเข้าใจคร่าวๆนะไม่ใช่ว่า 100% หรอกเข้าใจคร่าวๆหลักการมีแบบนี้จริงๆแล้วก็สิ่งที่มันดีก็คือซื้อทองใส่บาทหนึ่งก็40,000นะหรือ2บาทอ่ะสร้อยคอ2บาทสร้อยแขนบาทหนึ่งหรือ2บาท2คนผัวเมียคนละ4บาทเป็น8บาทแล้วเป็นเงินเท่าไหร่ถ้าเราซื้อทองนี้ไม่ต้องเสียภาษีนะเวลาเข้าประเทศเข้าไปแล้วค่อยเอาไปขายสมมุติว่าสมมติพี่น้องเราทำงานที่เมืองไทยเก็บเงินได้แสนหนึ่งเนี่ยแสนบาทเนี่ยถ้าเขาจะเอาเงินบาทข้ามไปฝั่งลาวเนี่ยเงินเป็นแสนนี่เขาต้องเสียภาษีนะแล้วถ้าไปแลกก็มีค่าแลกเปลี่ยนเสียค่าแลกเปลี่ยนมีส่วนต่างอีกนะแต่ถ้าสมมติว่าเขาซื้อทองอ่ะ2บาทก็เป็นแสนเกือบแสนแล้วนะบาทหนึ่งก็40,000สองบาทก็80,000สมมติว่ามีเงินแสนหนึ่งนี่ซื้อได้2 บาท 2 บาทกว่าหรือ3 บาทนะ 3 บาทก็สบายสบายพอเข้าไปบ้านเขาแล้วก็เอาทองนั้นไปขายได้เต็มก็อาจจะถูกราคาทองอาจจะขาดทุนนิดหน่อยไม่เยอะอันนี้ก็อีกมุมมองหนึ่งนะครับที่ทองมันขาดตลาดทำให้ราคาแพงขึ้นคนถือครองเยอะอย่างในประเทศไทยเนี่ยก็ลองคิดดูสิแรงงาน5ล้านคนมีทองคนละเส้นก็5 ล้านเส้นนี่ตีขั้นต่ำนะบางคนใส่ที่คอใส่ที่แขนต่างหูด้วยอย่างเงี้ย
นะครับนี่ก็เป็นมุมมองหนึ่งก็เอามาพูดมาคุยกันนะครับผมว่าซื้อถ้าไม่มีเงินเยอะก็ซื้อทองปลอมนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นทองแท้นะครับสบายใจไม่ต้องกังวลว่าคุณเป็นทองกูกลัวมันเป็นทองแท้อย่างเลยนะคงไม่คิดนะเพราะว่ามันอยากเป็นก็มันเป็นไปนะแต่คนซื้อทองแท้นี่โอ้โหนอนคิดหนักเฮ้ยทองกูมันใช่ทองแท้หรือเปล่าวะหรือมันจะเป็นทองปลอมวะไม่สบายใจนะครับความโบราณเขาบอกว่ามีแล้วการเก็บรักษาก็ยุ่งยากเลยนะครับคนโบราณเขาบอกว่ามีทองเท่าหนวดกุ้งนอนสะดุ้งสะเทือนนอนไม่หลับนะครับมีทองเท่าหนวดกุ้งนอนสะดุ้งตกใจอะไรอย่างเงี้ยนะคือทองเป็นวัสดุที่มีค่ามีราคามาทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับทุกยุคทุกสมัยเลยไม่ว่าจะเป็นสมัยโบราณก็มีมานานนะครับมีมานานมากเลยก็พูดคุยกันนะครับพูดคุยกันหรือว่าใครมีมุมมองแบบไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับก็คืออีกเรื่องนึงหลายล้านหลายแสนหลายกับหลายกันสมัยก่อนผมเคยพูดไปแล้วนะการโกงทองก็สมัยพระท่านสิทธัตถะกับเทวทัตก็โกงกันมาผมทำคลิปไปแล้วนะครับเพราะว่าทะเลาะกันโกรธแค้นกันอาฆาตกันทุกภพทุกชาติก็เพราะว่าทองนะครับโลกมากเรื่องทองท่านผู้ชมเอาไปดูคลิปของผมคลิปเก่าๆนะครับที่มีการเหมือนว่าเป็นการแบบไม่บริสุทธิ์ใจในการที่จะค้าขายนะครับก็โกงทองกันนะครับก็เลยทำให้เราได้รู้ว่าทองนั้นมีประโยชน์มีคุณค่ามากี่แสนกี่ล้านปีมาแล้วนะครับอ่ะโอเคก็พูดคุยกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมที่เป็นสมาชิกเป็นแฟนคลับก็เห็นหายหน้าหายตาไปเดี๋ยวจะหายไปจะหายจากการติดตามก็เลยมาพูดมาคุยกันไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ